สวัสดีครับมาพบกับ SciAB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพับนกนะครับนกกระดาษเหล่านี้แหละแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่มันมีขาสามารถโยกเยกได้นะครับโดยเราก็ใช้กระดาษ A4 เหมือนเคยนะครับกระดาษสีสันหน่อยเนาะเราต้องการจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็พับมุมเข้ามาแบบนี้นะครับได้สัดส่วนแล้วเราก็รีดเลยนะครับรีดให้เรียบนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการเหมือนเดิมนะครับบางคนจะใช้คัตเตอร์หรืออะไรก็ได้หรือจะทาบแล้วฉีกออกเลยก็ได้นะครับผมฉีกออกเลยผมถนัดฉีกมากกว่ารวดเร็วทันใจดีนะครับส่วนที่เราไม่ใช้ก็ออกไปส่วนที่เราใช้มีเท่านี้นะครับมีรอยพับครึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นจากการพับครึ่งแบบนี้นะครับสำหรับคนไหนที่พับนกเป็นอยู่แล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับคนไหนที่เคยพับนกอยู่แล้วเนาะนกกระดาษนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เคยพับก็พับตามผมได้เลยพับครึ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็พับครึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับแบบนี้มานี่เอาปลายฝั่งนึงมาจรดอีกฝั่งนึงนะครับแบบนี้นะให้มันพอดีกันนะครับแล้วก็ค่อยๆกดไปฟืบแบบนี้นะครับเห็นไหมกดไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทางมันออกแบบนี้เห็นไหมครับทางมันออกค่อยๆทางนะครับกดไว้ปึ๊บเดี๋ยวให้ปลายตัวนี้มาจรดตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นมุมทะแยงแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็ทำเช่นเดียวกันพลิกมาปุ๊บทำอย่างนี้นะครับนิ้วหยักเข้าไปค่อยๆพับลงปลายมาลงแบบนี้นะครับรีดให้เรียบนะครับพอได้สัดส่วนแล้วเรารีดให้เรียบเลยนะครับที่เราได้จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะครบทั้ง4ด้านนะครับสำหรับคนไหนที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะพับส่วนนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับพับมาหาเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับพับทั้งซ้ายทั้งขวาค่อยพับนะครับระวังกระดาษขาดด้วยนะนี่นะครับพับเสร็จแล้วให้ทางออกนะครับทางออกแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับจังหวะยกขึ้นเราก็กดฝั่งนี้ลงมากดฝั่งซ้ายฝั่งขวาลงมามันจะพอดีกันเปี๊ยะเลยพอได้ปุ๊บเราก็กดตัวนี้ลงมาจัดทรงมันหน่อยฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับพับเข้ามาเหมือนกันกับฝั่งเมื่อกี้เลยทำให้มันสมส่วนนะครับซ้ายขวากึ่งกลางทำเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกแล้วเราก็ยกค่อยกดเข้ามานะครับกดลงมาแบบนี้ปึ๊บนะ
ครับใครได้ลักษณะอย่างนี้แล้วต่อไปพับขึ้นนะครับพับขึ้นกดดินให้เรียบฝั่งนี้ก็พับขึ้นเหมือนกันนะครับพับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีส่วนนี้ที่แยกกันอยู่นะครับฝั่งข้างล่างฝั่งนี้ที่มันหักส่วนกันนี้ครับให้พับเข้ามานะครับพับเข้ามาแบบนี้นี่นะครับพับเข้ามาแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็พับเข้ามาเช่นเดียวกันให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็พลิกฝั่งนะครับก็พับเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็พับเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับเข้ามาหากันอย่างนี้เห็นไหมพับเข้ามาเข้ากันแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็พับขึ้นไปหากันจับคู่กันอย่างนี้นะครับปุ๊บมันก็ได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ที่เป็นส่วนปีกเนาะส่วนนี้เราก็จะเลือกนะครับแล้วเราก็พับขึ้นไปแต่ว่าผมเลือกฝั่งนี้ให้เป็นส่วนหัวแล้วก็พับขึ้นไปนะครับอันนี้คือส่วนหัวของนกนะนะครับส่วนตัวนี้เราจะให้เป็นขาปกติแล้วถ้าเราพับขึ้นไปแล้วเราก็จะพับเป็นหางใช่ไหมครับแต่ขั้นตอนนี้แหละเราจะเปลี่ยนแปลงมันนิดหนึ่งนะครับเราพับขึ้นมาตัวนี้ให้เราการตัวนี้แล้วเราก็ตัดนะครับให้มันแยกขาออกจากกันนะตัวนี้นะนะครับเราจะกรีดตรงกลางให้มันแยกเป็นขาซ้ายขาขวานะครับนะครับจังหวะนี้นะครับเราพับไว้ปุ๊บด้านหัวมันขึ้นมานะครับเราก็จะพับด้านข้างมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นหัวนะครับเวลาพับหัวเราก็จะกดลงแบบนี้กดลงนะครับแล้วเราก็จะพับไปแบบนี้นี่แค่นี้เราก็จะได้เป็นหัวนกมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นขาแล้วนั้นเราก็จับมากลางปีกออกปึ๊บค่อยๆดัดนะครับมันจะได้ทรงอยู่ส่วนตัวนี่ครับส่วนตัวตัวนกนะครับแบบนี้นะค่อยๆกดไปที่เหมือนจะเป็นหางตัวนี้ให้เราพับขึ้นนะครับข้างหลังเนาะพับขึ้นแล้วก็พับลงนะครับดูจากข้างหลังก็ได้นะครับให้มันเท่ากันซ้ายขวาส่วนที่เป็นเท้านะครับแล้วก็พับออกซ้ายออกขวาลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่เราจะได้มีนกที่มีขาแล้วสามารถกางปีกออกได้เวลาเล่นหรือไปตกแต่งนะครับเราก็จะเอาเทปกาวมาติดนะครับเทปใสมาติดตรงนี้ซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนี่นะครับแล้วก็ใช้เทปใสแปะลงไปนี่นะครับแปะลงไปตรงเท้าเลยนะครับแล้วก็แปะลงไปปั๊บติดกับพื้นได้เลยอีกฝั่งนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะครับนี่ให้มันดูสวยๆหน่อยแล้วก็จับขามันทางๆออกนะครับลักษณะแบบนี้เลยปุ๊บนะครับเราโยกขาได้แล้วแทบๆแทบๆแทบๆประมาณนี้ครับสามารถเอาไปทำเล่นกันได้นะครับลองดูถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้สอนพับอะไรอีกแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ